ก็มีตัวแทนนะคะถามเข้ามาว่าถ้าวันนี้เราต้องการดาวน์โหลดนะคะโบชัวแบบประกันภัยหรือว่าต้องการทราบว่ามีแบบประกันภัยอะไรบ้างสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ที่ไหนนะคะวันนี้เราก็จะมาแนะนํากันค่ะให้สมาชิกทุกทท่านเข้ามาที่หน้าสิกุงบล็อกเกอร์ .co.th เข้าที่เว็บนี้นะคะสิกุงบล็อกเกอร์ .co.th ซึ่งเว็บนี้จะเป็นเว็บหลักของบริษัทของเราเมื่อเข้ามาแล้วนะคะก็มาที่คําว่าสินค้าระเบียบประกันภัยกดเข้ามาที่เมนูนี้ พอเราเข้ามาที่เมนูนี้แล้วอะค่ะด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นรายละเอียดในเรื่องของสินค้าและก็การบริการของบริษัทสิกรบล็อกเกอร์ทุกอย่างเลยที่สมาชิกสามารถจะขายได้ด้วยรวมถึงสามารถที่จะซื้อใช้นะคะแล้วก็ได้รับส่วนลดในราคาสมาชิกด้วยนะคะมาดูบริการเราอย่างแบบง่ายๆก่อนแราก็จะมีบริการในเรื่องของการรับจำนำนะคะหรือว่าสินเชื่อจำนำรถยนต์ แล้วก็ในส่วนของกล้องวงจรปิดนะคะตรงนี้สมาชิกไม่ว่าจะมีบัตรในหน้าหรือว่าไม่มีบัตรในหน้าท่านก็สามารถที่จะขายนะคะกล้องโทรล่์วิธีการขายก็ไม่ยากค่ะก็แนะนานะคะลูกค้าว่าเรามีบริการทางด้านการติดตั้งกล้องวงจรปิดแล้วก็ประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ที่ดูแลนะคะเพื่อทําการติดตั้งนะคะแล้วก็ปิดการขายนะคะสมาชิกก็จะได้ในส่วนของรายรา,ายได้นะคะเป็นค่าคอมมิชชั่น แถ้าใครซื้อใช้เองก็จะได้รับเป็นส่วนลดแทนนะคะทีนี้มาดูในฝั่งของ n อนมอเตอร์นะคะนอนมอเตอร์ non ก็จะเป็นสินค้าอาคีภยัยประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลประกันภัยเดินทางไปต่างประเทศในประเทศประกันสุขภาพนะคะซึ่งในหมวดนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการดูแลสุขภาพการเจ็บป่วยนะคะ ประกันการขนส่งประกันภัยเบ็ดเล็ดแล้วก็รวมถึงการาร์โหลดเอกสารนมอเตอร์ตรงนี้ก็จะมีพวกเอกสารต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นใบแอปพลิเคชันนะคะใบสมัครในการทําประกันภยัยรวมถึงโบรชูประกันภยัยวันนี้เราก็จะมาดูจุดหลักๆก็คือ การดาวน์โหลดเอกสารมอเตอร์มอเตอร์คืออะไรคะมอเตอร์ก็คือในฝั่งของงานประกันภัยรถยนต์ค่ะก็จะแบ่งออกเป็นประเภท1ประเภท2ประเภท3นะประเภท4ซึ่งก็ไม่ค่อยมีแล้วแล้วก็ประเภท5ก็ได้แก่ประกันภัยชั้น2บวกและก็3บวกค่ะรวมถึงพรบรนะคะก็อยู่ทางด้านล่างนี้สำหรับสมาชิกที่ต้องการจะดาวน์โหลดเอกสารมอเตอร์เราก็จะมากด นะคะที่เมนูนี้เลยนะคะดาวน์โหลดเอกสารมอเตอร์ซึ่งเมนูนี้จะเป็นเมนูที่มีอะไรบ้างเราเข้าไปดูกันนะคะนี่ค่ะเข้ามาแล้วนะคะพอคุณเข้ามาที่คําว่าดาวน์โหลดเอกสารมอเตอร์นะคะในเมนูแรกค่ะก็จะเป็นเอกสารสําหรับโอนย้ายตัวแทนนะคะกรณีที่ลูกค้าทําประกันภัยบริษัทเดิมกับเจ้าอื่นไว้เช่นสมมติว่าทําประกันวิทยะกับในหน้าประกันภัยท่านอื่นหรือว่ากับบริษัท อื่นนะคะบลกเกอร์ที่อื่นนะคะตรงนี้ก็จะมีเอกสารโอนย้ายตัวแทนนะคะบริษัทประกันภยัยบางบริษัทไม่ต้องใช้นะคะในการก่อเอกสารโอนย้ายตัวแทนแต่บางบริษัทต้องใช้ซึ่งก็จะเป็นแบบฟอร์มตามนี้เลยนะคะค่ะทีนี้เรามาดูหัวข้อหลักของเราก่อนหัวข้อหลักของเราก็คือโบชัวโปรโมชั่นมอเตอร์คลิกเข้าไปเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโบชัวนะคะหรือว่าแนะนําผลิตภัณฑ์นะคะประกันภยัยรถยนต์ที่น่าสนใจ วิยกตัวอย่างว่าวันนี้เราเข้ามาดูนะคะของไทยวิวัฒน์กดเข้าไปเลยค่ะ นี่นะคะเราก็จะมีโปรโมชั่นของเบี้ยประกันภัยไทยวัดขึ้นมาอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นประกันมอเตอร์ไซค์นะคะประกันรถบิ๊กไบค์นะคะหรือว่าประกันนะคะที่เป็นประเภท2บวกกับ3บวกที่คุ้มครองน้าท่วมด้วยรวมถึงประกันใจปั้มแล้วก็ประกันภัยประเภท5รถบรรทุกนะคะซึ่งประเภท5รถบรรทุกตัวนี้ก็ขอแนะนาสาหรับกลุ่มลูกค้าที่มีประกันภัยนะคะประเภทต้องการซ่อมนะคะมีค่าซ่อมนะคะซึ่งมีตอนนี้มีของไทยวัดเนี่ยค่ะน่าสนใจมากนะคะ ลองกดเข้าไปดูเลยก็ได้นะคะค่ะค่ะตรงนี้นะคะกดเข้ามาดูแล้วนะคะค่ะระบบก็จะดาวน์โหลดขึ้นมานะคะสามารถดาวน์โหลดลงเครื่องก็ได้นะคะค่ะอันนี้คือตัวอย่างเลยนะคะค่ะนะคะตรงนี้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างโบชัวของไทยวิวัฒนะคะประกันภัยรถใหญ่ค่ะท่านก็สามารถเซฟไฟล์หรือส่งไฟล์นะคะ,ะเข้าไปที่เครื่องมือถือของท่านหรือว่าส่งไปให้กับสมาชิกของท่านได้เลยแล้วก็มาดูตัวอย่างประกันใจปั้มคุณก็กดเข้าไปนะคะตรงนี้ เนี่ยค่ะอ่ะเปิดเลยนะคะค่ะพอเราเปิดแล้วนะคะตรงนี้นะคะเรามาดูกันเลยค่ะอ่ะเปิดนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะโบชัวก็จะสวยงามมากๆเลยสมาชิกก็สามารถที่จะนำรูปภาพนะคะไปใช้งานได้ไปโพสบนไทม์ไลน์ไปโพสในเฟซได้เลยค่ะ